แทนมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนคำยืนยันนะครับที่ทางตำรวจมาบอกกับคุณณัฐวุฒิว่าถึงจุดนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะต่อสัญญาแล้วมีเสียงยินดีนะครับจากคนแสดงรอบด้านส่วนในเรื่องของข้อเสนออย่างที่ได้ทราบครับก็ถ้าต่อสัญญาเสร็จแล้วภายใน1ชั่วโมงเนี่ยทั้งคนแสดงและทั้งทหารนั้นก็ต้องออกจากลาดหลุมแก้วทั้งคู่ครับค่ะขอย้อนไปที่เรื่องของอาวุธที่กลุ่มคนแสดงยึดจากทหารมาได้นะคะตกลงคุณณัฐวุฒิจะคืนให้กับเจ้าหน้าที่ไหมคะคุณณัฐวุฒิแถลงยืนยันว่าอาวุธที่ยึดมาได้ตอนนี้กองอยู่ที่ทางอาคารดาวเทียมไทยคมห่างไม่เกิน10เมตรจุดนี้เนี่ยจะวางกองทิ้งไว้อย่างนี้ไม่มีการหยิบอาวุธกลับไปแม้แต่นิดเดียวนะครับพยายามเดินมาให้ชมอาวุธนะครับทำไมนะครับอาวุธที่ทางพันตำรวจกฤษดาพันคงชื่นนะครับก็มาเจรจากับคุณณัฐวุฒิอยู่โดยที่คุณณัฐวุฒิก็ยืนยันนะครับบอกว่าจะวางอาวุธกองเอาไว้อย่างนี้ทั้งหมดนะครับและค้นพบอาวุธเพิ่มเติมก็จะนำมากองวางเอาไว้ค่ะเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคุณได้พูดคุยกับพันตำรวจโทกฤษดาพันคงชื่นอยู่ครับค่ะคุณนพจักรครับบริเวณโดยรอบของสถานีไทยคมกลุ่มผู้ชุมนุมทหารทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้ผู้ชุมนุมส่วนมากเนี่ยก็เฝ้าระวังนะครับมีรายงานมาจากทางฝั่งของคนเสื้อแดงเองนะครับพูดคุยกันว่ามีความพยายามจากทหารที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมที่ลาดหลุมแก้วนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ชุมนุมก็อยู่ในสภาพที่เตรียมความพร้อมนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มต้นการรายงานของผมเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คนแสดงนั้นดูเหมือนว่าจะตกอกตกใจนะครับกับการที่มีคนตะโกนมาบอกนะครับว่าทหารเนี่ยกำลังที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับบรรดาคนแสดงค่อนข้างมากส่วนทหารตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่ครับอย่างที่รายงานไปตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วครับทหารกับผู้ชุมนุมนั้นอยู่ปะปนกันแล้วก็พูดคุยกันอย่างมีมิตรภาพครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนพจักรคะขอบคุณครับคุณนพจักรนะคะอยู่บริเวณด้านในของรั้วสถานีดาวเทียมไทยคมมีอีกจุดนึงค่ะคุณภาสพลโตหอมบุตรรายงานนะคะคุณภาสพลคะครับสวัสดีพยายามบล็อกผู้ชุมนุมให้อยู่กับที่อยู่เพราะว่าทางนายสมานบอกว่าอากาศในวิ่งไปดูปรากฏว่ามีทหารอีกประมาณหลายร้อยนายนะครับมาปิดหัวปิดท้ายของถนนเส้นนี้อยู่นะครับค่ะคุณนายสมานบอกแนวทางไหมคะว่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อครับเพราะว่าคุณมาบอกว่าให้ทุกคนนั้นยังไม่ต้องเดินทางไปไหนก็ให้อยู่บริเวณที่สถานใจคนนี้อยู่นะครับค่ะคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิยังอยู่ด้านในอยู่นะครับส่วนคุณจตุพรน่ะยังเจรจาอยู่ด้านในอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้มีทีมของเทคนิคของพิทักษ์เจเนลเพิ่งเดินทางเอาอุปกรณ์เอาอะไรมาเพื่อจะเชื่อมสัญญาณนะครับค่ะหลังจากที่ฝั่งตำรวจตอบรับแล้วในการคืนสัญญาณพีทีวีให้บรรยากาศโดยรวมผ่อนคลายลงบ้างไหมคะครับตอนแรกก็ผ่อนคลายนะครับตอนแรกก็ผ่อนคลายนะครับแต่พอได้รับสัญญาณว่ามีทหารมาจุดหัวปิดท้ายอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นนะครับเพราะว่าอนุสมันได้บอกว่าทุกคนนั้นเตรียมพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่อาจจะเผชิญหน้ากันกับทหารอีกส่วนหนึ่งที่มาสมทบค่ะแล้วคุณภาสพลเห็นไหมคะว่ามีทหารมาอย่างที่แกนนำแจ้งจริงครับจากที่ดูนะครับจากดูท่าทางของแกนนำแล้วนะครับและประกาศย้ำมากเลยนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นว่าเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางคุณอริสมันเนี่ยบอกว่าให้จากเนี่ยไปตั้งขบวนเพื่อจะไม่ให้ทหารทุกที่มาสมทบเนี่ยมาได้ไหมครับค่ะที่คุณด้านหน้าของรั้วอาคารสถานีดาวเทียมไทยคมที่มีแกนนำอยู่ตรงนี้คือคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะคะผู้สื่อข่าวของเราอีกจุดหนึ่งที่สี่แยกราชประสงค์ค่ะหลังจากการเจรจาที่นี่สำเร็จแล้วผู้ชุมนุมที่นั่นว่าอย่างไรคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์รายงานค่ะคุณนิกรคะคุณนิกรคะสวัสดีครับคุณอมรครับค่ะที่สี่แยกราชประสงค์ทราบถึงความสำเร็จการเจรจาหรือยังคะครับคุณอมรครับคุณนิกรเชิญเลยค่ะสวัสดีครับคุณอมรครับคุณนิกรได้ยินไหมคะครับเชิญเลยที่ราชประสงค์แกนนำว่ายังไงบ้างคะ
ครับเมื่อทุกคนผ่านมานะครับการเสียงโซนีราการนะครับก็มีการเคลื่อนที่มาใหม่นะครับโดยบอกนะครับว่าให้ผู้ชุมนุมจำนวน500คนนะครับมาล้อมรอบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยมีการอ้างว่าขณะนี้มีกำลังตำรวจที่จะพยายามเข้ามาสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่บริเวณที่ได้รับการประสงค์นะครับค่ะโดยอ้างว่ามีกำลังตำรวจบางส่วนไปเตรียมพร้อมอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่การชุมนุมของเสื้อแดงครับและขณะบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับก็มีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมทุกประตูเข้าออกนะครับทั้งที่โรงพยาบาลตำรวจรวมถึงบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับค่ะขณะที่ตำรวจเองก็มีการยืนประจำการนะครับพร้อมโล่ทุกประตูเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อผู้โดยสารมาเองนะครับทางเสื้อแดงก็มีการนำกาดมายืนเผชิญหน้ากับตำรวจครับแต่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ผู้ชุมนุมเพียงแต่พยายามยึดพื้นที่การชุมนุมไว้เท่านั้นค่ะไม่ได้ต้องการที่จะบุกเข้าไปภายในซอตอนนี้ยังครับตอนนี้ยัง